สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาลี108อาชีพนะคะวันนี้พาทุกท่านมาติดกระดาษว่าวควายนะคะมีหลายคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์เข้ามาถามว่ากระดาษที่เราใช้ติดนี่คือกระดาษอะไรนะคะอันนี้เรียกว่ากระดาษฟางนะคะกระดาษฟางแบบสีนะคะมันก็จะมีสีขาวสีดำสีเหลืองสีส้มสีชมพูหลายสีเลยนะคะครบทุกสีค่ะก็เลือกเอาตามที่เราต้องการนะคะเราก็มีคนถามว่าซื้อที่ไหนนะคะใน Shopee เยอะมากค่ะในแอปซื้อของ Lazada อะไรเยอะแยะค่ะทุกคนไปเลือกซื้อกันได้นะคะแต่ของเราซื้อมาจากนาน้ำอ้อยนะคะนาน้ำอ้อยก็มีแอปอยู่ใน Shopee นะคะทุกคนแอปในแอป Shopee นะของนาน้ำอ้อยก็มีนะคะเดี๋ยวจะเอาลิงก์ของร้านนาน้ำอ้อยขึ้นให้ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะลงให้ในคลิปนี้นะคะวันนี้เราจะมาติดกระดาษน้าน้ำอ้อยคือใครนะคะน้าน้ำอ้อยก็คือผู้จัดงานแข่งว่าวนะคะเป็นอาจารย์ว่าวเป็นอาจารย์ว่าวแล้วก็เป็นทีมงานที่จัดงานแข่งว่าวที่สงขลานะคะทุกคนวันนี้เราจะพามาติดกระดาษนะคะวันนี้พี่ลีเลือกใช้สีอะไรคะสีขาวอุปกรณ์ในการติดกระดาษของเราก็มีนะคะกรรไกรคัตเตอร์แล้วก็ไม้บรรทัดกาวนะคะกาวลาเท็กนะคะแล้วก็กระดาษสีและถ้าใครจะติดดอกนะคะก็ซื้อในร้านของน้าน้ำอ้อยได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ของแอปที่นับน้ำอ้อยขายอยู่ให้นะคะเป็นลูกสาวของน้าน้ำอ้อยขายอยู่นะคะอันนี้ก็คือฉากหลังของเราก็คือว่าวควายตัวใหญ่ของเรานะคะตัวขนาด2.20 เมตรนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มติดกันเลยค่ะแต่ถ้าก็อยู่แถวสงขลาก็คือของดีบ้านลุงชันได้นะครับแถวตาสะอานนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูไปของจันของลุงชันก็ขายใช่ไหมมีต่างดอกกันมีต่างเกียกไรทั้งมีวาวกันต้องซังก็ได้ของจันของลุงชันนะคะถ้าใครอยู่ในเมืองสงขลาเลยก็ซื้อของลุงชันก็ได้นะคะแต่ถ้าใครอยู่หมายถึงคนที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆนะของจันก็ไม่ตรงของลุงชันเขาไม่ส่งขายแค่ในจังหวัดนะคะแต่ของลูกสาวนะน้ำอ้อยขายในแอปนะคะก็จะส่งทั่วประเทศเลยนะคะอันเดี๋ยวเรามาติดกันเลยค่ะพี่ลีเลือกใช้สีอะไรคะวันนี้สีขาวติดขาวเลยค่ะว่าจะติดสีขาวแต่ว่าขาวทั้งตัวเลยถึงจะมีที่ไม่แน่ใจก็ว่ายีตกแต่งว่าแต่อยากเป็นสีขาวก่อนนะถึงเดี๋ยวก็ตกแต่งกับดอกสีแดงพอตอนนี้ไปก่อนลูกพอสีเรายังมีไม่มากด้านยังไม่ได้ซื้อพี่ลีบอกว่าว่าวนะคะสามารถติดคนเดียวก็ได้สองคนก็ได้นะคะถ้าติดคนเดียวมันจะไม่ค่อยตึงถ้าติดหลายๆช่วยดึงมันก็จะตึงดีนะคะส่วนมากเวลาพี่ลีติดว่าวดิฉันก็จะไม่ค่อยได้ช่วยนะทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะมาติดกระดาษว่าวให้ดูค่ะแล้วบางคนให้ดูในการติดอันดับแรกทาโครงก่อนค่ะเอากาวนะคะทาที่โครงไม้ก่อนค่ะพี่ลีติดกระดาษว่าวไม่ค่อยตึงนะพี่ลีบอกมันจะตึงเองก็ติดประมาณนี้ค่ะกระดาษว่าวไม่ได้ติดยากนะคะทากาวแล้วก็ติดไปใครจะชอบแนวนอนก็ได้นะคะหมายความว่ากระดาษว่าวนี่มันเป็นสี่เหลี่ยมเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะเราจะติดแบบแนวกว้างหรือแนวสั้นก็ได้นะคะแนวอันนี้คือแนวยาวนะทุกคนอันนี้คือแนวกว้างเห็นไหมแนวนอนแบบนี้แล้วแต่ใครจะติดแบบไหนนะคะการต่อกระดาษนะคะทุกคนการต่อกระดาษแผ่นนึงมันก็จะได้ประมาณนี้นะแบบนี้แล้วพี่เหลือก็ต้องทากาวด้านขอบนะคะทานิดเดียวนะคะทาประมาณนี้เสร็จแล้วก็ใช้กระดาษอีกแผ่นนึงมาทับนะคะถ้าเราจะเอาสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีขาวก็คือต่อกันลักษณะประมาณนี้นะแผ่นแรกจะติดแนวนอนก็ได้นะคะก็จะต่อแล้วก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้นะคะนี่คือการต่อกระดาษแต่ตัวนี้พี่ลีจะทำเอาสีขาวหมดเลยค่ะเป็นควายเผือกนะคะเขาบอกควายเผือกแล้วก็ค่อยติดดอกเป็นสีชมพูแดงนะโอ้อันนี้สีบานเย็นมาเดี๋ยวค่อยติดดอกเป็นสีแบบบานเย็นบานเย็นแบบนี้นะทุกคน
เดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกมาลักษณะแบบไหนนะวิธีตัดก็คือตัดขอบประมาณนี้นะคะใช้คัตเตอร์กรีดไม่ต้องเหลือไว้เยอะนะคะกรีดให้ติดกับไม้ไม่ไผ่เลยค่ะระวังเชือกด้วยนะคะเชือกที่เราถักแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนะคะตอนนี้พี่ลีก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีสวยไหมคะทุกคนนี่ค่ะพี่ลีกำลังทำแอกอยู่นะคะคลิปนี้ก็สั้นๆค่ะดูวิธีติดกระดาษแล้วก็ตกแต่งตกแต่งนิดหน่อยข้างในติดแล้วข้างนอกยังไม่เสร็จนะคะนี่เสร็จแล้วเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนี่นี่ปิดที่ในไอ้อืมนี่คือเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนพี่ลีติดง่ายๆนะคะประมาณนี้ค่ะหูสีอาจจะไม่ชัดนะคะตอนนี้แดดเปรี้ยงๆเลยตอนนี้ภาคใต้ก็ลมก็เริ่มมาแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะถ่ายให้ดูประมาณนี้นะคะว่าวตัวใหม่ว่าวตัวนี้ว่าจะเอาไปแข่งนะคะไม่รู้จะแข่งได้ไหม แต่วันไหนเราจะไปลองกันที่สนามสงขลาเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกทีนะคะถ้าได้ไปลองเพราะว่าช่วงนี้ลมก็เริ่มมาแล้วนะคะแต่บอกก่อนนะคะว่าเราเนี่ยไม่ใช่นักแข่งว่าวนะคะทุกคนเราแบบว่าทำเล่นน่ะทำได้นะคะทำแบบเนี้ยประมาณเนี้ยทำเล่นถ้าแข่งแบบร่วมสนุกได้นะคะทุกคนแต่หวังแบบระดับเซียนนี่เราไม่ใช่เซียนนะคะบอกไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะแบบโอ้ว่าวพี่หลีขึ้นไม่ดีเลยอะไรนะทำเล่นได้นะทุกคนได้ประมาณเท่าไหร่ไหมอันนี้พูดที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าดูถูกตัวเองนะคะทุกคนแต่คนเราต้องรู้ตัวเองนะรู้ตัวเองเราก็รู้ตัวเองนะคะว่าเราไม่ได้เก่งเนาะก็จะประมาณนี้ถ่ายให้ดูนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าดูถูกตัวเองพี่ฝีมืออัดแต่ไม่ได้ดูถูกตัวเองนะคะทุกคนคนเก่งเยอะคนเก่งที่เขาทำที่เขาไปแข่งนะเขาระดับอาจารย์ทั้งนั้นค่ะทุกคนเรานี่แบบระดับมือสมัครเล่นนะคะก็ประมาณนี้ค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะพี่ลีกำลังทำแอกนะคะพี่ลีสวัสดีค่ะพี่ลีกำลังทำแอกนะคะทุกคนแอกก็เคยทำลงคลิปไปแล้วเนาะก็เลยจะไม่ได้ทำให้ดูนะคะคลิปนี้สั้นๆเดี๋ยววันไหนไปลองเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูอีกทีค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้เราเนาะในทำคลิปต่อไปได้มีกำลังใจค่ะทุกคนการติดตามการกดรับชมให้เราก็ดูโคให้เราก็เป็นกำลังใจดีๆนะได้5 บาท 10 บาทแต่ละคลิปก็ดีใจแล้วค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะสีของพี่ลี่